เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คเอบิสกันอีกเช่นเคยครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เล่นงูนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพางูของผมเนี่ยไปบิ้วนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นตัวที่ทำฆ่าสลบได้โหดมากนั่นเองเดี๋ยวขอไปลองก่อนนะครับว่ามีดาเมจพื้นฐานเท่าไหร่เราต้องเทสเบสดาเมจพื้นฐานก่อน 39,000 ครับตัวรีเจนแล้วก็คลิกขวาเดี๋ยวนะเหมือนจะปล่อยพลังอะไรสักอย่างนึงไม่เห็นลูกพลังเลยว่ะกด Cกด C กด C เรียกพลังแบบเหมือนกับเป็นดวงดาวครับเป็นพลังสกิดดาวนั่นเองผมเรียกว่า Stardust ละกันท่านี้เท่อยู่ให้กดคลิกขวามันคืออะไรเหมือนมันจะยิงพิษแต่ไม่เห็นพิษออกมาการวิ่งเข้าไปนี่ดาเมจ500อ๋อนี่เจอแล้วครับก็เป็นพลังยิงขึ้นพลังดาวนี่แหละเหมือนเดิมใส่ที่ขี่ไปแล้วหรือว่าตัวเราก็จะลอยๆนิดนึง QR control ไม่มีแล้วนะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวลองดูดาเมจพื้นฐานคิดว่าตัวธรรมดาน่าจะตายหมดเดี๋ยวตอนนี้ต้องเน้นเลือดไปก่อนเลยเพราะว่าในส่วนของดาเมจผมจะไม่ได้อัดเยอะมากเพราะอยากจะให้มันใช้ในการจับสัตว์ได้นะครับดาเมจไป 30,000 ก่อนนะลองดูแล้วกันเดี๋ยวไปหาตัวตึงๆนิดนึงจะมีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็มีคนให้ข้อมูลในส่วนของพวกบอสนะครับตัวต่อไปที่เราต้องฆ่าคือโดโดเล็กนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นยูไทแลนนัสนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอมันเมื่อไหร่อ่ะแต่ที่รู้ๆก็คือว่าผมจะพยายามจับให้เยอะๆละกันตอนนี้ข้างหน้าตัวมิดเลือด 600,000 ลองดูผมจำได้ว่าตอนที่มันมาฉกเราเนี่ยคือแบบถ้าเราหลบขึ้นโหดมากอุ้ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยอย่าบอดหน้าทีเดียวรับเรียบร้อยล้วงโอ้โหมันต้องแบบนี้ดิวะทีเดียวจอดครับผมเซนทอร์มิดนะครับเสียดายมันเลเวลน้อยไปนิดนึงว่ะทุกคนเลือดเอ้ยเลือดใช้ได้นี่ว่ะ 661,500 เลือดเยอะอยู่เดี๋ยวปล่อยหลับไปก่อนแล้วกันแป๊บนึงขอเช็คตรงนี้ก่อนมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เซนทอร์เดี๋ยวไล่ระดับเลยเลเวลเยอะๆตอนนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นเลเวลธรรมดามีอโลมิดเลเวล50ยูไทแลนนัสอันนี้ปกติโอเคส่วนใหญ่ไม่ดีมากถ้าเป็นตัวเทพเลเวลอยู่ประมาณ50ส่วนบาลานเต้นั้นสไปโนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยังจับไม่ได้โอเคครับผมสามารถที่จะทำดาเมจได้ไม่เกิน 500,000 นี่คือกำลังดีแต่มันยังไม่ชัวร์เราต้องไปหาเพิ่มเติมเพราะบางทีตัวนั้นมันอาจจะใจเสาะก็ได้ไงเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวไหนใจเสาะนี่พลังครับหูยิงดีดกระเด้งไปด้านหลังเลยเดี๋ยวลองปล่อยลงมาจากฟากฟ้าหรือที่เป็นท่าสตาร์ดัสนะครับเป็นไงบ้างโดนไม่กว้างมากโดนไม่ทั่วแต่กระจายไกลครับค่อนข้างกระจายไกลมากมีเลือด 40,000 กว่านี่ตายแน่นอนเพราะดาเมจเราหลักแสนผมจำได้ว่าจะเป็นตัวโหดเนี่ยจะเกิดทางนี้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปด้านนี้ไปดูตรงนี้ก่อนอะไรวะเป็นงูที่เลื้อยในน้ำช้ามากไม่ผ่านเลยคอสซูมได้ไหมว่าคอสซูมหน่อยดีกว่าเสือลาเติมสปีดไปแล้วก็ไม่ช่วยอ่ะไวขึ้นมานิดนึงแต่ข้างบนนี่น่าจะไวขึ้นเยอะแหละนี่พอขึ้นมาข้างบนไวอยู่ชกให้หมดข้างหลังกอบลินมิดเวลร้อยด้วยเอาเด้โดนแล้วครับโดนแล้วถอยเลยครับไม่ต้องไปซ้ำครับผมแต่ค่าตลบมัน2ล้านตัวนี้ตึงแน่นอนหิวแล้วหิวจรวดแล้วเฮ้ยยังไม่หยุดค่าตลบหยุดที่เท่าไหร่ล้าน2โอ้โหชก1ครั้งค่าตลบปั่นล้าน2ดีกว่าแมนดิคอเยอะทุกตัวครับเรียบร้อยโอเคผ่านอันนี้เวล100นะครับเอาเลยครับผมตัวนี้จำได้ว่าแม่งโหดเหมือนกันกอบลินเนี่ยโอเคใส่แคปซูลไปแล้วครับถ้าเป็นตัวแปลกๆนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาเนี่ยจะขี่ได้เลยเดี๋ยวปล่อยให้มันหิวไปก่อนนะตอนนี้เคลียร์ก่อนข้างหน้านู้นอะไรอีกเดี๋ยวเอาออริจินอลเพิ่มด้วยก็ได้หุยแบกมาซอร์มิด145เรียบร้อยครับกอบลินได้1เอาแบกมาซอร์ด้วยดีกว่าทำอะไรได้บ้างขี่ได้เลยไหมต้องใส่ที่ขี่ของกอบลินครับเดี๋ยวลองพิมพ์ G O B L I โอเคเจอครับอ๋อมันมีแค่ระดับมิดนะครับกอบลินทีนี้กลับบ้านไปก่อนแต่ปัญหาคือผมจำไม่ได้ว่าที่ขี่มิดเราทำได้ยังน่าจะยังทำไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ขอไปเอาตัวนี้ก่อนแมกมาซอถ้าเป็นเลเวลระดับ145เนี่ยผมจะสะสมเลยบอกเลยครับเอาแน่นอนแล้วยิ่งจับง่ายๆอย่างนี้นะสบายครับเข้าระลบปั่นทีละล้านข้างบนอะไรเนี่ยกีก้าเลเวล130ตัวที่บ้านก็มีตัวนึงแล้วไม่ใช่หรอตัวมิดอะชกไปครับเลือดน้อยเกินถ้าเลือดต่ำกว่า 200,000 คือตายตัวนี้เลือด2ล้านได้อยู่จัดหวดไปก่อนชกหนึ่งทีให้มันปั่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซ้ำนิ่งเลยครับ
แมกมาซอมบักปะเนี่ยเอาซ้ำไปอีกหนึ่งทีดูดิจะปั่นเกินล้านสองได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่ามีระยะไม่ได้ครับกิก้าเอาเปล่าโอเคกิก้าปั่นปกติเหมือนตอนเราใช้แมนติคอร์เลยแต่ใช้แมนติคอร์ขึ้นดีมากนะกิก้าเนี่ยเดี๋ยวลองพ่นพลังใส่กิก้าดูดิยิงพลังนี้ดูอ๋อพลังคลิกขวานี่ทำดาเมจล้วนๆครับไอ้นี่มาจะเข้าบวกไม่รู้จะบวกหรือจะหนีกูฉกไปก่อนเรียบร้อยครับกิก้าไม่สู้ครับผมหันตูดเลยหันตูดใส่แล้วตอนนี้เดี๋ยวนะเอาไงกับมันดีใส่ไอ้นี่ก่อนดีกว่ามั้งใส่แคปซูลก่อนดีกว่ากิก้ามันไม่เอาด้วยหรอกเอ้ยเอาพอกูลงแม่งเอาเลยเฮ้ยมาแล้วอุ้ยติดไฟบวกเหรอเอาดิโอ้ยอุ้ยไฟแรงมากเนี่ยเป็นไฟแรงมากเกือบตายเดี๋ยวมันเดินช้าเองวะผมไม่เข้าใจว่าทำไมกีก้าตัวนี้มันเดินช้าขนาดนี้โอ้ยไฟนี่ไม่ไหวว่ะไฟโหดมากเรียบร้อยครับสลบนี่เราเอาไปทำทายาทได้นะตัวนี้แต่จริงก็คือจับเก็บไว้เลยก็ได้สำรองไม่แต่ของไม่พอหรือว่าต้องเลือกเอาหนึ่งเดียวแล้วขอเอาเป็นตัวไม่ซ้ำแล้วกันเพราะรู้สึกว่าผมจะทำมา2อันอ่ะมันขาดหนังอีปิกนะครับสำหรับการผลิตแคปซูลก็ไปฆ่าเพิ่มเรียบร้อยครับแบงค์บ้าซอยอีกหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ยังขี่ไม่ได้อ่ะส่งกลับไปก่อนใครมาเนี่ยอิชิออนิสโอเคแบงค์บ้าซอยกลับไปแล้วครับเรียบร้อยทีนี้ต้องหาตัวดีๆเพิ่มข้างหน้าโลบิสอันนี้เราฆ่าทิ้งก่อนตีเรียบร้อยตรงนี้โอ้เดี๋ยวอ๋อนี่เลเจนดารี่ตกกระจายครับถ้าไม่ตายไม่ได้ผลยิงพลังโอเคสาดพลังกระเซ็นครับตายครับนี่เฮ้ยพลังกูสาดได้เรื่อยๆเลยนี่ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยสะท้อนดาเมจสะท้อนดาเมจใจนี่ว่ะตะขาบครับออริจินอลตึงนี่ว่ะโหเดี๋ยวค่าระลบขึ้นน้อยมากยิงพลังหูไม่โหดจังวะเดี๋ยวปล่อยสตาร์ดัสลงมาไหวไหมอุ้ยตัวออริจินอลกันดีมากคือค่าระลบขึ้นน้อยมากครับสำหรับตัวลิเจนอนขึ้นแค่แบบว่าประมาณ 300,000 จากล้าน2เหลือ 300,000 ครับตะขาบตัวนี้หรือเป็นที่ว่าอาร์เมอร์มันก็ไม่รู้อ่ะต้องทำให้หลับไว้ก่อนว่ะทุกคนมีพลังทำให้กูหัวร้อนได้ด้วยนะฮะเก่านะมึงแม่งฉกรัวเลยมึงเอาเด้เกือบตายโอ้ฉกรัวเกือบตายเหมือนกันแต่แม่งมันสู้อ่ะมันสู้สุดครับแล้วมันเลื้อยไวด้วยแต่ค่าระลบมันไม่ค่อยปั่นเท่าไหร่มันต้องรอให้มันหยุดก่อนเราถึงจะฉกมันต่อไปได้มาเด้กูสู้เว้ยกูสู้สตามิน่าลงไวมากเอามาเอาเลือดไปก่อนเลือดผมน้อยว่ะนี่ได้เท่าไหร่เนี่ย1.5 ล้านมึงเนี่ยอีกทีเดียวน่าจะหลับครับอ่ะจัดไปเรียบร้อยไปหลับหลบมุมพอดีเดี๋ยวขอเช็คเลือดก่อน15 ล้านนี่ถ้าเราได้งูระดับออริจินอลผมว่าน่าจะตึงสุดว่ามันน่าจะทนมากกว่าเฮ้ยนี่ไงงูออริจินอลไลนิ่งอุ้ยเข้าระลบ5 ล้านเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวต้องไปดูผลผลิตถ้าผลผลิตมันโตช้าเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มเลยเราปลูกเฉพาะที่มันต้องการก็ได้ก็คือข้าวโพดนะครับกับซีโทนอนแค่นั้นเองขยายแปลงได้ไม่เป็นปัญหาเอางูนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำแปลงปลูกพืชผักเพิ่มเติมเน้นซิโทนอนนะครับกับลองกลาส3.7 ล้านแล้วจัดไปเติมได้อีกไหมอ่ะลองเติมดาเมจอีกนิดนึงครับจัดไปดูดิดีขึ้นเปล่าน่าจะดีขึ้นแหละสัก 40,000 ก็น่าจะยังได้อยู่นะเอาไว้ใช้จับตัวแบบเทพๆนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยกลับบ้านเลยเราต้องการอย่างละ30นะครับในส่วนของซิโทนอนแล้วก็ลองกลาสนอกนั้นคือผมมีครบแล้วกลับมาแล้วเรียบร้อยลงเลยเดี๋ยวขยายได้ไม่เป็นปัญหาหรอกเนี่ยมีเท่าไหร่ดูดิไม่พอเนี่ยสเต็ปนี้คือไม่พอครับผมว่าเราทำแปลงใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมอีกนิดนึงขอไม้เพิ่มก่อนไม้ไฟเบอร์อะไรเตรียมไว้ก่อนไม้ไฟเบอร์หินเอาห้องแบบปลูกผักยิ่งใหญ่ไม่ต้องมานั่งรออะไรมากมายผมเบื่อการรอคอยทีนี้เอาไฟเบอร์เก็บไฟเบอร์เยอะๆหน่อยเรียบร้อยน่าจะพอแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวตัวของกลัดเฮาเนี่ยเราต้องขยายหน่อย
แล้วขยายออกมาข้างหน้าหน่อยดีกว่าฟาวเดชั่นยังเหลือบ้างไหมถ้าขยายออกมาได้ก็โอเคแล้วได้สัก2ล็อกกำลังดีมันได้แค่ล็อกเดียวเดี๋ยวผมต้องเอามาเพิ่มอีกน่าจะคราฟได้นี่ไงคราฟได้อยู่จริงเอามาเยอะๆเลยก็ได้เนี่ยได้ทีเดียวไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่ได้อีก3อ๋อแต่ว่าตัวแปลงหลักมันอาจจะยื่นมาถึงตรงนี้ไม่ได้ก็ได้ได้ไหมลองดูดิตรงนี้วางได้เปล่านี่ไงไม่ได้แล้วอีกด้วยอ่ะไม่ได้เอาออกครับเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์เก็บก่อนนะเตรียมครอปพอตอันใหญ่ก่อน4อันแล้วก็อีก4อันโอเคเป็น8อันนะฮะลงเลยจัดไปมันจะได้แค่2อันนี่แหละอ่ะโอเคแต่เราจะเน้นเป็นที่เทนอนกับลองการ์ดไปเลยนะไอ้พวกนี้แครอทอะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ได้ใช้ระดับนี้มันไม่ได้ใช้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้กูวางไม่ได้ทุกคนเฮ้ยทำไมข้างนู้นวางได้ข้างนี้วางไม่ได้เฉยหรือวะเอ้าดันต่อไม่ได้เท่านี้ทั้งนั้นวะเดี๋ยวเก็บก่อนได้ไหมเก็บได้อยู่เก็บก่อนสงสัยว่าวางนี่เกินระวังออกห่างไปนิดนึงว่าขยับไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เอ้าเดี๋ยวครอปพอตอยู่ไหนอยู่ตรงนี้โอเคอ๋อจริงๆมีเหลือของเก่าบ้างอยู่เหมือนกันดีกว่าโหมันแทบจะต้องวางคิดมากๆเลยยากมากเผลอๆไม่ได้ด้วยเนี่ยได้ไหมเรียบร้อยนี่ได้เปล่าวะเดี๋ยวเกือบได้มีเหลี่ยมนึงที่ได้เมื่อกี้แต่ตรงนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละโอ้โหมีค่าเท่ากันแล้วครับทุกคนยังไงตรงนี้ก็ติดอยู่ที่โอ้ช่างมันเสียเวลาเปล่าๆแต่เมื่อกี้ทำไมกูวางซ้อนมันให้กูซ้อนวะเอ้าเฮ้ยมาซ้อนงี้ได้เหรอวะลองดิเอ้าเฮ้ยวางแปลงซ้อนได้วะซ้อนก็ซ้อนเลยได้ของเยอะๆหน่อย โอ้วะเดี๋ยวตรงนั้นมันซ้อนแน่นไปแล้วเดี๋ยวมันซ้อนนี้แทนนี่ซ้อนอย่างนี้ได้เฮ้ยใครเคยทำบ้างทุเรศดีนะ การวางแปลงซ้อนนี่ทุเรศดีเดี๋ยวเราต่อไปยาวนี้ก่อนไปเหลือบ้างเปล่าไปตรงอันนี้ป่ะน่าจะใช่เว้ยต่อตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะอ่ะโดดมาตรงนี้ต้องแยกอันนึงเดี๋ยวไม่ได้มันต้องแยกออกกระจายมันจะได้โดนทั่วนี่แหละตรงนี้ต้องแยกได้แล้วแล้วก็ต่อตัวตรงอยู่นี่2อันอ่ะทีนี้ตัวจ่ายเมื่อกี้เอามาน้อยไปนิดนึงเพิ่มหน่อยทีนี้น้ำถึงแล้วนะครับในส่วนของไอ้ตัวกระดูกผมว่ามันไม่มีหมดอ่ะจากที่ดูแล้วนะกระดูกอ่ะโบนอยู่นี่อ่ะใส่5ใส่กระดูกก่อนนะครับกระดูกนี่คือเปรียบเสมือนปุ๋ยได้เลยจัดไปเรียบร้อยเดี๋ยวพืชพันธุ์พวกซีดเดี๋ยวมาใส่ฝนตกพอดีด้วยกูสาทำนี่เสียฝนตกอีกอันนี้น่าจะครบแล้วนี่ตรงนี้ต่อโอเคแล้วก็ซีดใส่ซีดเลยดีกว่านี้เอาเป็นลองการ์ดด้านนี้ลองการ์ดทั้งหมดนะครับจัดไปลองการ์ดโอเคเรียบร้อยไม่น่าเป็นปัญหาสบายมากเสร็จขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับลองกลาดแล้วก็โบนจัดไปท่านี้ครบแล้วส่วนตรงนี้ใส่ซีโทนอนซีโทนอนอันแรกนะซีโทนอนเติมให้หมดทีนี้ก็ต้องไปทำไอ้นี่เพิ่มอีกไอ้ตัวการ์ดเฮ้าส์นะมันจะได้ทำการออกผลผลิตไวๆไม่งั้นไม่ทันการจริงๆใช้เยอะมากเรียบร้อยครับทำฟาร์มบ้างจับสัตว์บ้างนะครับผสมผสานกันไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนขึ้นครบไหมถ้าขึ้นครบก็คือโอเคผ่านเอาละขึ้นครบครับทีนี้ก็ในส่วนของกราสเฮ้าส์กันต่อของเรายังมีเหลือที่ตัวบ้างไหมมีตัวนี้เหลืออยู่2อันเดี๋ยววางไปก่อนก็ได้ต้องใช้ตัวนี้อีก2ใช้วอล2แล้วก็ตัวซีลิ่งน่าจะเหลือจำได้ว่าวันก่อนก็ผลิตมาไว้เยอะพอสมควรแล้วแหละนี่ไงซีลิ่งเหลือโอเควอลมีพอดีเสร็จเรียบร้อยได้เลยทีนี้พอ
เดี๋ยวลองเล่นในนี้ก่อนก๊อบลินถ้ามีของนะถ้าไม่มีของก็คือเล่นไม่ได้วางวอก่อนไม่รู้ว่ามันได้เอฟเฟคกรีนเฮาส์ไหมตรงเนี้ยน่าจะได้นะคิดว่าอุ้ยเฮียแตกตกกระจายเดี๋ยวได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดมาได้แล้วโอ้โหโตเรียกได้ว่าทันใจทีนี้ลองดูข้างในว่าพอไหมเดี๋ยวถ้าพอค่อยเก็บได้7ไม่พอครับ7 3 21เราใช้30อย่างน้อยๆต้องได้แปลงละ10เอาล่ะไม่พอก็เราเอากอบลินก่อนกอบลินมีแต่ระดับมิดด้วยนี่ทุกคนเพราะนั้นไม่น่าจะคราฟได้นะสำหรับที่ขี่ขาดฟูเวนชิโอ้โหอะไรวะขาดฟูเวนชิเฉยแสดงว่าต้องไปฆ่าดับออริจินอลแล้วและประเด็นก็คือว่าผมไม่มีออริจินอลเลยส่วนแมกมาซอเดี๋ยวเอาซิลเวอร์มาก่อนได้อ่ะงั้นกูเล่นแมกมาซอก่อนแมกมาซอได้พอดีเอาแค่ซิลเวอร์เนี่ยขี้เกียจรอนะครับรอนานแล้วเหนื่อยการคราฟอะไรพวกเนี้ยคราฟช้าด้วยได้แล้วเรียบร้อยแต่เวลามันเป็นตัวของมันมันไม่โหดตัวเนี้ยมันเหมือนบันบักไม่ตีอ่ะโอเคใส่ได้ไปลองเลยครับลองพลังกันก่อนนี่กดสเปซบาร์ครับโอ้มันเรียกเพลิงอะไรมาเนี่ยนี่เรียกว่าทั่วหน้าจอเลยนะโอ้โหดาเมจตึงยาวมาถึงนี่ 5,000 แล้วก็เดิมๆมา 212,000 เลือดอยู่ที่ 455,000 หรือเปล่าไม่ใช่ดิ 4,500,000 แล้วเนี่ยอัพขึ้นโหดด้วยครับขึ้นโหดด้วยตอนนี้ไป30ล้านก่อนดาเมจ 20,000 20,000 Sailing Speed Cannot Charge in Inclement Weather อ๋อถ้าฝนตกนี่คือใช้พลังไฟไม่ได้ด้วยล้าน4แล้วก็กดคิวกดคิวถ้าไม่ตายพิเศษ16ล้านโคตรแรงกด R ก็มีกด R นี่คือพ่นพลังไปข้างหน้าโอ้โหทีเลยแต่ผมชอบท่าคิวมากเนี่ยเนี่ยมันเรียกลาวานะครับเป็นภูเขาไฟลงมาเลยจากข้างบนใช้ไม่ได้ท่าเดียวคือท่าคลิปขวานอกนั้นคือใช้ได้หมดเนี่ยท่านี้โหดมากแม่งน่าจะแรงน่าดูว่ะอยากเจอบอสว่ะแต่ว่าหาบอสไม่เจอเอาละโอเคผมจะรู้แล้วไปไหนผมจะไปหาไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นตัวมังกรโหดจำได้ว่ามันอยู่ด้านนู้นอยู่เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้แหวกป่าเข้าไปเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะสู้ได้มันเป็นระดับเอบิสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ต้องการเนื้อมากฟาร์มหินได้ไหมฟาร์มหินได้อยู่หูแล้วโอ้โหแม่งทุกคนพอได้เหล็กมาคือมันหลอมแบบมหาศาลเลยว้าวนี่น่าจะเป็นตัวที่หลอมเหล็กได้ดีที่สุดนะครับสุดยอดหลอมมันเลยอย่างนี้สบายนี่ไงจัดไปโอ้โหเหล็กได้ไวมากแต่เวลาเราวิ่งแล้วเรากดโจมตีมันบางทีมันจะใช้ปากตัวปากจะฟาร์มหินไม่ได้แต่ถ้าใช้กรงเล็บจะฟาร์มหินได้โอ้โหมหาศาลสุดยอดมาหวดเข้าไปลองท่าหน่อยดิท่าไม่ตายครับนี่สาดทั้งแอเรียครับโคตรตึงแล้วจะทำให้ตัวที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้ามาตีด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเป็นท่าท้าทายดาเมจไปเลยทีเนี้ยเน้นดาเมจแรงๆหน่อยยิงพลังข้างหน้าได้ไหมโอ้ยได้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้แบบยิงยาวมากอาจจะโดนหญ้านิดนึงอ่ะไปเผาไปเก็บร้อยครับเก็บซากทั้งหมดท่านี้เก็บซากได้ไหมได้เหรอเฮ้ยเหมือนได้แล้วโอ้โหแม่งโอ้ยมันทำเนื้อย่างตึงด้วยเฮ้ยแล้วเหล็กไม่มีน้ำหนักครับผู้ชมยอดอย่าเก๋าเว้ยอย่าเก๋าแม่งไอ้นกทำมันเก๋าเหล็กเราอะที่เราหลอมผ่านแม็กมาซอแม่งไม่มีน้ำหนักสุดยอดมากเอาเด้นี่กูเรียกฝนไฟได้เว้ยปล่อยพลังลาวาระเบิดนะครับบนหัวได้เลยสบายมากนี่คิวจัดๆสบายสุดๆนะครับตัวนี้มังกรมันอยู่ตรงไหนแล้ววะจำได้ว่ามังกรนั้นมันจะอยู่บริเวณป่าที่มันมีน้ำล้อมรอบแล้วก็มีพวกบีเวอร์แต่ว่าถ้าไอ้ที่ว่ามันท้าทายตัวรอบๆมันจะมาตีหมดเฮ้ยอึดตัวนี้อึดโอ้โดโดมิดนี่ว่ะโดโดไวเวิร์นมิดจำได้ว่าระดับอีปิกก็ตึงเหมือนกันโดโดไวเวิร์นอ่ะเอาแมนติคอไงครับตายเหรออุ้ยวันก่อนกูหามึงอ่ะประมาณ 4-5 พาร์ทที่ว่ามันตายไปนะหายากมากนะครับผมพอไม่หาไม่เสร็จเจอโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะมีอยู่ก่อนนึงรู้สึกว่าผมแต่ยังไม่ได้ไปนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับ
ก่อนที่มันมีแท่นศิลาที่เราซัมมอนของได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะเป็นเทอร์มินอลจุดนี้เปล่าไม่รู้จุดบนสุดเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันผมก็จำไม่ค่อยได้ขอลองไปดูก่อนนี่แหละทางนี้แหละน่าแล้วเราขึ้นบนสุดมันจะมีเกาะที่เราไม่ได้ไปนะครับเป็นเกาะเหมือนกับตัว C นะครับตัว C กับด้านน่ะเป็นเสี้ยวพระจันทร์น่ะนี่ไงหวดนี่ไงหวดหวดไปก่อนเมื่อกี้มีอีพิกแองเคโรด้วยไม่ค่อยมีตัวโหดเท่าไหร่หรอกตรงเนี้ยแต่บางทีก็จะมีพวกมิดพวกอะไรมาเกิดบ้างว่ายน้ำไวเปล่าโหเฮียแม่งว่ายน้ำไวมึงว่ายน้ำไวปะเนี่ย อะไรวะปกติมันต้องว่ายน้ำช้าดิอุ้ยแล้วปล่อยพลังในน้ำด้วยงั้นว่ายน้ำไปกันเลยอย่าเข้ามานี่คนพลังไปได้อยู่แต่ไม่เห็นลูกพลังครับเวลาอยู่ในน้ำโอ้ยดูเหมือนสเปซบาร์กับท่าคิวคล้ายกันมากเลยไอปลาด้านหน้าตัวใหญ่นี่ยิงโดนไหมลองยิงสาดตรงนี้นี่ถึงเปล่าไม่ถึงครับเข้าไปใกล้ๆหน่อยตรงนี้ดูนี่ถึงเปล่าได้โอเคระยะใกล้ตัวประมาณสัก5เมตร10เมตรนะครับพอโดนอยู่ขึ้นก่อนนี่ก่อนก่อนนี้เคยมาไหมเฮ้ยๆเดี๋ยวผมเจอคิงไคจูตัวนี้เราต้องเอาแล้วแหละเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือด 900,000 งูน่าจะได้อยู่ไม่ตายครับตีเนี่ยหวดก่อนโอเคไปเปลี่ยนงูก่อนเผื่อมันโหดว่ะลองดูแล้วกันเป็นระดับอีพิกไม่น่าโหดมากหรอกแต่ก็พอได้แต่ถ้าเป็นระดับมิดเนี่ยตึงแน่กลับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไอ้แมกมาซอร์เก็บก่อนเข้าที่เรียบร้อยมันจะได้ไม่กิกกะเวลาเราวาร์ปตัวนู้นตัวนี้มาเรียบร้อยส่วนก๊อบลินต้องฆ่าบอสสถานเดียวถ้าฆ่าบอสตัวออริจินอลได้เราก็จะจับไอ้นั่นได้ด้วยนะครับไอ้ตัวโอนนะครับผมโอเคกลับไปร้านโลเคชั่นตัวโอนตอนนี้หลับอยู่นะตัวบาลันเต้มาแล้วเก็บกล้องก่อนอยู่ข้างหน้านี้นะครับทีเดียวน่าจะอยู่ 900,000 กว่าจัดไปเพราะเราปั่นทีละล้าน2มีหมาโหดด้วยนะครับหมาเรามีแล้วนะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเอาก็ได้ไม่รู้เวลเท่าไหร่หมาโอเคคิงไคจูสลบแล้วครับอีพิกหมาเวล55โอ้เวลน้อยไปนิดนึงว่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราข้ามก่อนอันตรายจัดไปโอ้โหไล่มันเรียกพลังว่ะสะสมไว้ไหมแต่เลเวลน้อยอ่ะอย่าเอาเลยเปลืองของหนีนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เกินล้านสามแล้วครับค่าระลบค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันตายเสร็จแล้วส่วนตัวนี้น่าจะมีของจับผมจะรู้ว่าอีพิกผมมีเยอะมากเลยแคปซูลมาเลยอีพิกเหลือ6เรียบร้อยครับเอาสายปุ๊บได้ปั๊บขี่ได้เลยด้วยโอเคเลือดน่าจะอยู่ที่1ล้านอัพไป4ล้านต้องอัพเลือดก่อนเดี๋ยวตายครับการต่อยมันขึ้นสูงไปนิดการเลี้ยวยากมากชิดขวาต่อยล่างครับกวาดไป2สเต็ปกด C กด C ง้างต่อยโอ้ยต่อยรัวครับกดชิปกด X ลองดูเป็นท่ากระทืบแล้วลองกด X เฉยๆกระทืบเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีท่าชิป X คอนโทรล X เหมือนเดิมนี่ว่ามีกิก้าตัวหนึ่งด้วยข้างหน้ากดคิวฟันหางโอเคท่าเยอะอยู่กด กด R พ่นพลังได้เรียกได้ว่าท่าก็น่าจะมาพร้อมนะครับเกือบจะหมดนะครับของบอสโอเคเราส่งไอ้นี่กลับก่อนงูรีเจนผมไปจัดการตัวกิก้าไอ้ด้านนู้นก่อนไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวขอส่องดูอีกทีนึงเมื่อกี้ดูไม่ละเอียดเฮ้ยมีล็อกโกเลมด้วยล็อกโกเลมมิดเลยเหรออ้าวเวนกูส่งไอ้นั่นกลับไปแล้วด้วยตึงแน่ล็อกโกเลมมิดอะก้อนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันส่งเห็นอยู่ไม่รู้ก้อนไหนก้อนฝั่งเราเปล่าไม่ใช่วะต้องเข้าไปให้มันแสดงตัวแต่สปีดมันช้าไปหน่อยใส่คอซูมได้จัด500ให้มันเลยเฮ้ยไวเลยทีนี้ไหนโกเลมอันไหนโกเลมหาก้อนโกเลมแป๊บนึงกิก้านี่เป็นอีพิกนะครับโชคเลยมาโชคเลยหน้าแห่ครับทีเดียวโกเลมมิดอยู่ไหนวะเจอฉลามแม่งเอ้ยไม่รู้อยู่ไหนทุกคนถ้าได้นะ
บอกเลยตึงเดี๋ยวฝั่งนู้นเหรออุ้ยว่ายน้ำไวมากใส่คอตูมแล้วว่ายน้ำไวมากตอนนี้ผมไม่เห็นโกเลมมิดเลยว่ะเมื่อกี้เราส่องขึ้นมันมาอยู่นี่มันอาจจะอยู่ในเกาะนี้ก็ได้เดี๋ยวลองใหม่ใช่ไหมไม่มีโอ้โหนี่เจอแล้วเอ้ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านนี้ไม่รู้ก้อนไหนเดี๋ยวนะแถวๆนี้แหละเจอแล้วนี่เจอมาแล้วแต่ไม่มีที่จับของจับไม่มีอย่างน้อยให้ได้เจอตัวไว้ก่อนโอเคดุมตัวเล็กๆโง่ๆว่าไม่น่าโหดมั้งเนี่ยไม่เป็นไรได้โลเคชั่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ขอพาตัวนี้ไปหวดแบบหนักๆหน่อยหาตัวตึงๆหน่อยดิแม่ตัวตึงๆไปไหนหมดวะอ๋อรู้แล้วเอาตัวนี้ไปบวกกับพวกระดับบอสดีกว่าเติมเลือดไปก่อนก็ดาเมจรู้จะได้ดาเมจเยอะป่าวไม่รู้นะดาเมจ 460,000 ครับแรงเท่าไหร่ผมไม่รู้เดี๋ยวเอาตีบอสดีกว่ากลับบ้านแป๊บนึงหิวเลยตัวละครผมอาจจะต้องมีลุมนะอาจจะต้องมีเอาสเตโกเอาอะไรพวกนี้ไปเยอะๆหน่อยเพราะเราจะตีบอสระดับออริจินอลแล้วครับวันนี้เฮ้ยไม่เลี้ยวล่ะพอถือกล้องแล้วไม่เลี้ยวนะโอเคมาลองดูแต่ดูทรงแล้วไม่น่าไหวหรอกมั้งเนี่ยเลือด100ล้านครับค่าหิวตอนนี้ยังไม่เต็มทำตัวไหนได้บ้างทำได้หลายตัวนะออริจินอลเอาไอ้ตัวไอ้สาวน่ากลัวนี่ก่อนแล้วก็มังกรครับมังกรระดับโอนเลยไม่น่าไหวออริจินอลมี2แล้วก็ข้ามไปโอนตอนนี้เราขาดโพลิเมอร์โพลิเมอร์เราเกลี้ยงเราต้องเอาตัวนี้ก่อนส่วนมังกรโหดเวิลด์เอาดินนี่น่าจะยังไม่ได้นะจริงๆมันอีพิกมิดแล้วก็ออริจินอลเพราะนั้นตัวนี้ไม่ไหวแน่ตอนแรกจะใช้ตัวนี้ตีแต่ดูทรงแล้วมันจะข้ามขั้นไปนิดนึงใครไปดีวะต้องเอามังกรแหละ1ตัวแล้วก็แมกมาซอแล้วก็โดโดเล็กนะครับซึ่งเป็นระดับโหดพอสมควรโดโดเล็กนี่ออริจินอลเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไอ้ก๊อตไปเอาก๊อตไป1สเตโกนี่ก็น่าจะไหวอยู่สเตโกด้วยมังกรมิดด้วยละกัน3ตัวนะขอลุมครับระดับนี้คือมันต้องลุมกันแล้วนะพวกบอสนี่คือมันแม่งค่อนข้างที่จะโหดมาก3ตัวนี้ส่งไปที่ลาวาละกันลาวานี่โซน3ใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูก่อนว่าครบเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไม่ครบว่าแล้วมังกรไม่ได้ไปมังกรไปด้วยไปยังไม่ค่อยมั่นใจเอาไปอีกสักตัวดีป่ะเนี่ยขอแทงสักตัววันนั้นเราเอาไอ้นี่ไปแทงเราขี่ตัวนี้นะครับแต่เลือดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ใช่เหรอเลือด170ล้านนึงแมกมาซอเลือดยังเยอะกว่ากีก้าดีกว่ามั้งกีก้าไปแล้วกันเผื่อได้โอเคพร้อมเดี๋ยวมาหาเลยครับอาหารต้องพร้อมอาหารต้องพร้อมดีแหละตรงนี้แหละหัวไปเดี๋ยวผมขี่ก๊อตละกันผมต้องขี่ระดับออริจินอลเดี๋ยวนะขึ้นขี่ไม่ได้มันไปติดกิก้าโอเคทุกตัวพร้อมครับผมคิดว่าน่าจะไหวเตรียมตัวบวกนะเอาระดับออริจินอลก่อนนะครับไม่รู้ว่าพลังประมาณไหนมาแล้วครับตอนนี้อุ้ยเลือด 3,000 ล้านทุกคนเฮ้ยคุณเหี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วไปบวกเรียบร้อยตายไปในพริบตาครับโอ้โหอย่างตึงมีใครเป็นไรบ้างเปล่าไม่มีใครเป็นไรเลยชิวมากโอ้โหโหดเกินกีก้านี่แบบคลั่งจัดเลยครับอุ้ยผมขนาดนี้เหลือโอ้แต่ค่าระลบขึ้นมาเหมือนกันครับเป็นแสนนะได้ตัวเทมาแล้วครับแล้วก็มีที่ขี่กูยังไม่ทันเห็นหน้าตามันเลยพวกมึงล่อตายแล้วเลยเนี่ยตัวต่อไปเลยนะไม่ต้องรอช้าจัดหวดมังกรเลือดหมื่นล้านเฮ้ยมังกรมอนสเตอร์ฮันเตอร์ป่ะเนี่ยอุ้ยเพื่อเรียบร้อยครับตายไป1ครับตายไป1กิก้าตายครับผมที่เหลือรอดโอ้โหแม่งโหดเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนมังกรจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์ว่ะตัวอื่นไม่เป็นไรครับแต่กิก้าตายแล้วก็นี่ไงสเปเชียลเอเนอร์จีได้แล้วนะครับเลือดเต็มหมดแล้วไม่รู้เลยใครเสียเลือดเท่าไหร่เพราะมันฆ่ากันไวมากแม่งสเตโกนี่โหดจริงว่ะโอ้ยดูถูกไม่ได้เลยครับ
เดี๋ยวต้องไปย้อนดูว่าใครโชว์ฟอร์มอะไรบ้างว่าแต่ว่าตอนนี้คือเราได้ตัวมังกรตึงมาแล้วแหละทุกคนนะจะโหดไม่โหดรอดูวันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปจับนี่ส่ง2ตัวนี้กลับไปก่อนอ่ะวันนี้ก็ได้มาหลายตัวอยู่สูญเสียกิก้าไปตัวนึงอาจจะไปเอาตัวนั้นมาแทนนะครับไอตัวที่อยู่ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวก่อนเราไปหาพวกของอีพิกก่อนละกันตอนนี้ท้ายคลิปเราจะไประห่ำกันนิดนึงแสดงว่ากิก้ามันพลังไอ้นี่น้อยบัฟน้อยกลัวเลยเพราะว่ามันอ่อนแอมากทีนี้เราจะเอามันไปตีบอสไม่ได้ครับเพราะว่าพลังป้องกันมันค่อนข้างที่จะกากผมจะละวาดเพื่อเอาหนังอีพิกเราจะได้ของมิดได้อันนี้ได้โกฆ่าทิ้งก่อนเอ้าได้มิดเฉยวะไอหมีนั่นหมีทองไม่ใช่เหรอไม่ได้มิดวะเนี่ยฮะตรงนี้เดี๋ยวสาดพลังเลยสาดไปเอาให้เละเอาให้เละมีกี่ท่าเนี่ยลืมไม่ได้ขี่นานเดี๋ยวนะอยู่ข้างบนท่ามันน้อยนี่นี่แน่เผาไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขอตัวอีปีกเยอะๆหน่อยสาดไปสาดไปเผาไปพาร์ทหน้าเดี๋ยวรวบรวมระดับออริจินอลเพิ่มเติมนะครับพาร์ทนี้ต้องมังกรเล่นแม่งให้หมดมาโคอีปิกเนี่ยได้ตรงนี้เยอะไปฆ่าไปฆ่าไปนี่ไงมีค้างมิดด้วยเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวหรอกกูดูแต่ชื่อเผาบันเผาบันฆ่าให้เรียบเฮ้ยออริจินอลไวเวอร์นี่นี่ไงหนังเนื้ออีปิกเริ่มเข้ามาแล้วครับตอนนี้จัดไปหมดแหละเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะได้มาเกิดกันใหม่เผื่อมีบอสมาเกิดแถวนี้บ้างรู้สึกว่ามีเจอจระเข้นานแล้วเนี่ยนะครับเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆข้าได้ยกแมปสบายมากเลยมังกรตัวนี้แม่งโหดสุดจับง่ายด้วยค่อนข้างตึงครับเมื่อกี้เราปะทะบอสระดับออริจินอลนี่แล้วมันรอดมาได้นั่นคือมันตึงมากแต่ผมไม่ให้มันลงถึงพื้นนะใครอยากจะรอว่ามันโหดแค่ไหนปล่อยมันลงถึงพื้นได้ก็นั่นแหละคือชัวร์แล้วแหละแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าไดโนเสาร์แต่ละตัวมันก็ค่อนข้างที่จะได้มายากลำบากนะในบางตัวแต่ตอนนี้ได้งูมาแล้วดีขึ้นเยอะไม่เสียเวลาเท่าแมนติคอร์ไปโวยพลังไปเลยศาสตร์มีกี่ท่าศาสตร์พลังแม่งให้หมดมาไม่มีใครเอาเราอยู่ขนาดบอสนี่ทำให้เราตกไม่ได้เลยนะเราบินอย่างนี้คิวจันว่าผมมีของพอจับกีก้าแล้วแหละแต่ใจจริงก็เริ่มจะไม่อยากได้แล้วด้วย ตัวเล็กด้วยแล้วก็กากเข้าตามตรงแล้วเนี่ยได้ของมิดไปจับตัวอื่นดีกว่าไปจับโกเลมดีกว่าเออน่าเดี๋ยวจับโกเลมด้วยดีกว่าบ้างไหนๆก็ไหนๆล่ะจับโกเลมก่อนบอสค่อยว่ากันเพราะบอสโหดนะครับโอเคเคลียร์เท่านี้แหละโกเลมนี่ไหวแน่นอนไปกลับกันเลยครับของอีพิกน่าจะพอแล้วตอนนี้เมื่อกี้ตอนแรกจะเอามาเยอะๆอะไรเนี่ยตัวมิดแต่ว่าของอีพิกน้อยมากเอ้าไม่วาร์ปทำไมมึงไม่วาร์ปกูแค่สะบัดปีนิดเดียวไม่วาร์ปเลยอ่ะโอเคน่าจะสะบัดแล้วหลุดบาเรียโอเคมาถึงเรียบร้อยรอดกันมาได้แบบกลับมาเสียหายน้อยมากคิดว่าจะตายหมดตายตัวเดียวนะครับแค่กีก้าก็ไม่ผิดแผนเท่าไหร่ผมกะแล้วกีก้าไม่น่ารอดนะตัวนี้มาเลี้ยงไว้ก่อนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันโดดนะตัวนี้โหดมากพลังที่ฆ่ามันได้เมื่อกี้ก็ไม่ทันดูชื่อว่าส่วนใหญ่ใครเป็นคนฆ่านะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งตอนดูวีโอนะเรากลับไปจับโกเลมอ๋อเราไม่ได้มาจากจุดนั้นเราจะต้องเลื้อยไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะไม่เป็นไรเอามั้งแถมให้อีกสักหน่อยแล้วกันโอเคไปที่จุดวาร์ปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเลื้อยข้ามแม่น้ำไปอีกสักหน่อยนึงก็ถึงโอเคยาวนี่แน่ทำอะไรกันพวกมึงอ่ะกิกะนี่ข้างหน้านี่ถึงแล้วครับแต่เมื่อกี้แม่งมาซ้อมแม่งเลื้อยโคตรไวแต่งูผมเลื้อยช้าก่อนนี้ปะเนี่ยเนียนๆเนี่ยใช่เปล่านี่แน่จัดก่อนน่าจะใช่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเลื้อยเลยหินเลื้อยเลยมึงเมื่อกี้ปั่นไปแล้วมันรู้ขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยระวังเผื่อแรงน่ามีปลาหินล้านห้าแล้วครับตอนนี้จัดไปอีกทีนึงโอ้ยโดนเฮ้ยติดไฟนี่ว่าสกิลบัฟไฟครับล้านห้ากำลังดีเลยเดี๋ยวดาเมจเอาสัก 40,000 ที่เหลือสปีดเรียบร้อยครับหลับแล้วโกเลมเมื่อกี้ยังไม่ได้ผลิตไอ้นี่มานะแคปซูลเดี๋ยวกลับไปผลิตก่อนผมจะกลับมาจับมันก่อนเอาแคปซูลน่าจะได้แค่อันเดียวกลั
ับมาแล้วเรียบร้อยอ่ะลงเลยครับโดโดเด็กเดี๋ยวพายก้อนไปเก็บก่อนเหมาะสมเลยที่จะเป็นก้อนเพราะว่าพลังหัวจริงแต่ไม่รู้มีระดับเอบิสหรือเปล่าถ้ามีเอบิสก็แล้วสีแบบโหดๆก็อาจจะให้เป็นก้อนแทนแต่ตอนนี้ให้มันรับรักษาการเทพเจ้าในบ้านไปก่อนเพราะตึงสุดใส่ของอีปิกกันโอเคได้แล้วแหละทีนี้แคปซูลมิดมาได้กี่อันไม่รู้ได้อันเดียวนะครับใช้เนื้ออีปิกเยอะมากโอเคเดี๋ยวลืมอย่างนึงต้องเอาที่ขี่ไปด้วยล็อกเอลิเมนตอลน่าจะอัพไปแล้วหรือมั้งโอเคอัพแล้วนะครับทีนี้ครับซิลเวอร์มาพออันไหนอันนี้ได้แล้วพอได้ขี่ได้ลองเดี๋ยวค่อยไปบูระห่ำจริงจังพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปคนเดียวก็ได้ตัวของเอบิสนะครับมันจะหิวไวมากเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราไม่ต้องรอไม่ต้องใช้ยาอะไรมาแล้วเอ้ยลิงมาเกิดต่อหน้าต่อตาที่ตอนแรกมันไม่มีนะไอ้ลิงเนี้ยเอาละแคปซูลมิดใส่เรียบร้อยครับโกเลมตัวมิด1ตัวแต่คิดว่าพลังคงจะไม่มีท่าโหดๆเยอะมากนี่ท่าต่อยธรรมดาครับโดยการกด C เหมือนเดิมเหมือนออฟฟิเชียลเลยแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้หยิบหินไม่ออกครับโดนไอ้นี่ตุ๋ยข้างหลังคือโดนตุ๋ยแล้วหยิบหินไม่ออกเลยทีเดียว QR ไม่มีท่าแค่นี้นะไม่ผ่านวิ่งช้าด้วยน่าจะต้องเป็นตัวแทงแล้วมั้งเนี่ยปลาหินก็เดี๋ยวนะปลาธรรมดาเลยแรงกว่าเนี่ยได้อยู่แต่เลือดมัน 7,000 นึงนี่หว่าก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เพราะนั้นเอาเป็นสายแทงเลยกูอัพเป็นสายแทงเลยแต่ว่าดาเมจก็ต้องมีบ้างนะครับสักแสนนึงที่เหลือเลือดได้หมดตัวนี้น่าจะได้ประมาณสัก 1,000 ล้านได้ไหม900ล้านแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอุ้ยด้านหลังมีแองเคโลสีม่วงด้วยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งจบผมกลับมาบ้านผมมาเจอตัวนี้แสดงว่าแมนติคอมันลูกมันออกแต่กูมองไม่ทันยันมันโตแล้วเนี่ยมันหลบมุมอยู่นี่นึกว่าลูกไม่ออกนะครับโอเคเกือบไปแล้วไหมล่ะเมื่อกี้เกือบจะตีอยู่แล้วว่าถึงว่างงตรงนี้ว่ามันไม่น่าจะมีตัวอะไรมาอยู่ในบาเรียได้ไงทุกคน